บฟันวินัยอาญาผู้บังคับบัญชาครูฝึกครูผู้ช่วยค่ายดังชลบุรีลงโทษพลทหารดับการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 13:49 น.กองทัพบกไม่เลี้ยงฟันวินัยอาญาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น3ในคดีครูฝึกและครูผู้ช่วยลงโทษพลทหารค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพอ.ริชชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากกรณีพลทหารของหน่วยทหารในค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากถูกลงโทษในระหว่างการฝึกทางกองทัพภาคที่1ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้พลทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เข้าประจำการเป็นพลทหารผลัดที่เศษ1ส่วน67โดยระหว่างการฝึกทหารใหม่ในเดือนมิถุนายน67ได้ถูกครูฝึกที่เป็นกำลังพลชั้นยศนาย10และครูผู้ช่วยที่เป็นทหารกองประจำการร่วมกันลงโทษด้วยการกระทำเกินกว่าเหตุจนมีอาการบาดเจ็บจากนั้นทางหน่วยฝึกได้ส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีและส่งต่อไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่2สิงหาคม67ผู้ป่วยได้มีอาการทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพอ.ริชชากล่าวอีกว่าหน่วยต้นสังกัดเมื่อทราบเหตุว่ามีการลงโทษพลทหารดังกล่าวเกินกว่าเหตุแล้วได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยแยกดำเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่ขาดการกำกับดูแลจำนวน3นายตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดจนถึงผู้บังคับกองพันและการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นกำลังพลนาย10และทหารกองประจำการจำนวน13นายข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดถูกควบคุมตัวอยู่ณเรือนจำมทบ14และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางหน่วยต้นสังกัดได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บรวมถึงการจัดพิธีทางศาสนาเมื่อกำลังพลเสียชีวิตพอ.ริชชากล่าวทั้งนี้กองทัพภาคที่1ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียหายโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดและให้ความช่วยเหลือดูแลในการดำเนินคดีอย่างเต็มความสามารถจึงขอชี้แจงให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมาในโอกาสนี้มิ้นท์ชาลิดาเล่าบรรยากาศกั้นประตูงานมั่นแมทพีรณีรักจริงต้องรู้คำถามสุดหินบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 12:15 น.นักแสดงสาวมิ้นท์ชาลิดาเล่าบรรยากาศงานแต่งสุดอบอุ่นของแมทพีรณีพร้อมเผยคำถามสุดหินสำหรับกั้นประตูรักจริงต้องรู้ผ่านไปไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับงานแต่งของนักแสดงสาวแมทพีรณีกับเฟรมพีมเดชที่เรียกว่าเรียบหรูและสุดอบอุ่นโดยงานนี้เพื่อนซีอย่างมิ้นท์ชาลิดาก็ไม่พลาดมาร่วมงานล่าสุดวันที่14สิงหาคมมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล9ด้วยธรรมครั้งที่8เพื่อ19โรงพยาบาลวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างอาคารโรงพยาบาลและมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งในพื้นที่ขาดแคลนพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศงานแต่งของแมทพีรณีงานแต่งแมทดีค่ะเป็นงานสบายสบายน่ารักมากแมทเชิญแค่เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานมั่นค่ะตอนเจ้าสาวแจ้งทีมมาบอกว่าอะไร
จ้งทีมฟ้าเหลืองค่ะแต่เพื่อนๆแก๊งเราก็เหลืองแล้วกันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันและกั้นประตูด้วยซองหนาไหมก็ไม่หนาเท่าไหร่ค่ะยิ้มเพราะคำถามค่อนข้างยากมากคำถามมิ้นดานมีสองข้อถูกกับผิดหัวเราะพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคำถามนี้เท่านั้นจริงจังมากเพราะมิ้นรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีรอยสักว่า Made in Norway สักไว้ข้างไหนยิ้มถ้ารักจริงต้องรู้คำตอบก็มีแค่ซ้ายกับขวาทำไมถึงคิดว่าเจ้าบ่าวจะตอบไม่ได้คือเราเห็นรอยสักนี้มานานก็ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะรู้หรือเปล่าเพราะว่าสักไว้ข้างล่างสุดหัวเราะและสุดท้ายเขาก็ตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นเราก็บอกว่าพี่ต้องลองไปดูหัวเราะแล้วทำไมถึงยอมให้ผ่านก็ยอมให้ผ่านแหละเพราะประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเลิกยิ้มบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะแมทร้องไห้เยอะแต่ดูเอนจอยมากก็ดูเอนจอยนะคะก่อนวันงานมิ้นก็ถามว่าพร้อมไหมเขาบอกว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือเป็นคนจัดงานที่ดูสบายสบายดูเอนจอยกับทุกโมเมนต์ก็ดีใจกับพี่แมทและพี่เฟรมที่มาถึงวันนี้ยิ้มคนก็ประทับใจกับคำพูดที่เราสื่อถึงเจ้าบ่าวใช่ติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะยิ้มตอนที่เฟรมขอแต่งแมทเรารู้มาก่อนไหมหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะพี่แมทเป็นคนที่ติดตลกอยู่แล้วทีเล่นทีจริงอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นี่แม่พี่แมทเขาก็บอกว่าตอนที่พี่แมทบอกแม่ก็คิดว่าพูดเล่นหนูก็เลยบอกว่าแม่คิดเหมือนหนูเลยหัวเราะรู้สึกยังไงที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จในความรักแล้วใช่ค่ะจริงๆมิ้นกับพี่แมทถือว่าเป็นพาวเวอร์3รุ่น2ตั้งแต่เข้าช่อง3ตอนอายุ12แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีได้เห็นทุกก้าวของชีวิตจริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วและดีใจที่วันนี้มีคนมาดูแลพี่แมทและเขาก็ดูพร้อมที่จะมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะยิ้มทุกคนเอนจอยมากจอยมากเลยค่ะเป็นงานแต่งที่มิ้นว่าน่ารักมีแต่คนสนิทของทั้งสองครอบครัวและเป็นงานแต่งที่บ้านทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมว่างานน่ารักเราก็ดีใจไปกับเพื่อนเราเก็บเป็นแรงบันดาลใจบ้างไหมจริงๆก็ดูไว้งานที่จัดที่บ้านก็ดูเรียบง่ายดีอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้ยังต้องเก็บอีกต้องไปงานพี่แต้วต่อหัวเราะอีกหลายงานตัดชุดไม่ทันแล้วเนี่ยได้คุยกับเต้ยไหมเพราะเหลือเราแค่สองคนในกลุ่มไม่เครียดหัวเราะเรายินดีกับคนที่พร้อมมากกว่าค่ะเป็นคำถามยอดฮิตที่เจอทุกวันเชื่อว่าพี่เต้ยก็ต้องเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราแต่ก็มีคุยกันเขาก็ถามว่าแล้วมิ้นยังไงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะพี่เต้ยไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนยิ้มไม่ได้ตกลงว่าใครจะแต่งก่อนกันเพราะไม่อยากกดดันกันและกันมิ้นเชื่อว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อนั้นมิ้นไม่กดดันเลยเพราะล่าสุดมิ้นจัดมีตติ้งที่เขาใหญ่ยังรู้สึกว่าพอจัดเองมันเหนื่อยยังบอกกับครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันเกิดงานแต่งเหนื่อยจริงๆหัวเราะเพราะที่จัดที่เขาใหญ่ก็เอาแฟนคลับ80คนขึ้นรถบัสแล้วไปทำกิจกรรมและพอมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมกลายเป็นแพลนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยคิดว่าการจัดงานมันต้องมีแพลน A แพลน B จริงๆเหนื่อยค่ะแสดงว่าถ้าจัดที่เขาใหญ่ต้องดูสเกลคนด้วยใช่ค่ะนี่ขนาดแค่80คนยังเหนื่อยจริงๆแต่ก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้กระแสตอบรับที่ดีก็ดีใจแต่ระหว่างงานเราก็พยายามชิลแล้วแต่มันก็ไม่ชิลมีน้ำตาหัวเราะ